สบายดีทำเริ่มสิครบสำหรับคลิปนี้เราก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพของยูเครนและรัสเซียโดยในปัจจุบันนี้สนามฮบแนวหนานั้นก็ถือว่ายังเกิดการปะทะกันอย่างหุนแห้งและก็ดุเดือดซึ่งฝ่ายของยูเครนเองในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสหรัฐและก็นาโต้ที่มีการทยอยจัดส่งระบบอุดให้กับกองทัพของยูเครนเป็นระยะระยะบ่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยปืนใหญ่รถถังยานเกราะรถบรรทุกทางทหารตลอดถึง UAV โดรนระบบเครื่องยิงขีปนาวุธและก็ในส่วนของหน่วยระบบป้องกันภัยอากาศซึ่งบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือทางการทหารเป็นจำนวนหลายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีการประกาศจัดสรรให้กับกองกำลังของเคลียบก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างก็ตามสำหรับการนำใส่ระบบอาวุธดังกล่าวของทางกองทัพยูเครนมันก็ได้ถือแก้เกมโดยทางฝ่ายของรัสเซียที่ได้มีการนำใส่ในส่วนของ UAV โดรนติดอาวุธประเภทกามิกาเซ่ที่มีขนาดน้อยกระทัดหัดมีราคาถูกแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพสูงถึงสามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบอาวุธราคาแพงของนาโต้ได้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอะไรเรามาติดตามกันต่อไปนี่โดยในส่วนประมาณวันที่29ตุลาคมปี2022ที่ผ่านมากองทัพของรัสเซียได้มีการเผยแพร่รูปภาพและก็คลิปวิดีโอสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของโดรนของทางกองทัพรัสเซียซึ่งเป็น UAV โดรนติดอาวุธประเภทกามิกาเซ่ซึ่งได้เขาทำการโจมตีและก็ทำลายหน่วยระบบป้องกันภัยอากาศของทางกองทัพยูเครนซึ่งในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า UAV ของกองทัพรัสเซียได้มุ่งเป้าในการทำลายระบบป้องกันภัยอากาศแบบบุก M1 ของกองกำลังของเคลียบซึ่ง UAV โดรนที่มีการนำใส่ก็คือ UAV แบบทั่วๆไปที่ทางรัสเซียมีการนำมาใส่งานโจมตียูเครนก่อนหน้านี้เป็นจำนวนหลายต่อหลายครั้งก็คือแบบชาลาแลนเซสหรือที่มีเซอร์เลนว่าโดรนมีดหมอซึ่งเป็นโดรนที่มีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงที่รัสเซียมีการพัฒนาอะไรก็ออกแบบขึ้นมาโดยทางหน่วยงานบริษัทซารากรุ๊ปโดยหลักการทำงานของโดรนในรุ่นดังกล่าวนี่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายมันสามารถนำใส่ทั้งแบบทานยิงแบบเป็นชุดและก็สามารถนำใส่โดยพลทหารซึ่งจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานบริษัทซาร่าเอโรกรุ๊ปเปิดเผยออกมาระบุว่าโดรนในรุ่นดังกล่าวนี่มันมีราคาถือกลัวลูกปืนใหญ่น้ำวิถีที่พัฒนาโดยทางสหรัฐและก็ในข่ายของทางรัสเซียหลายเท่าซึ่งมีราคาต่ำกว่า 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ามันสามารถจัดการกับระบบอาวุธที่มีราคาหลายล้านเหรียญได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ง่ายได้โดยเฉพาะแม่นหน่วยระบบป้องกันภัยอากาศบ่ว่าจะเป็นแบบบุก M1A300ตลอดถึงหน่วยปืนใหญ่ของสหรัฐและนอกจากนี้ท่านอลาเซเองก็ยังได้มีการเผยแพร่รูปภาพและก็คลิปวิดีโอสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการโจมตีมุ่งเป้าเพื่อทำลายฐานที่ตั้งปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer ที่พัฒนาและก็ออกแบบโดยทางสหรัฐที่ถูกส่งมอบให้กับกองกำลังของยูเครนซึ่งก็เป็นหนึ่งในระบบอาวุธราคาแพงของสหรัฐที่จัดสรรให้กับกองกำลังของเคียฟที่ได้ตกเป็นเป้าและก็ถูกทำลายโดย UAV โดรนแบบชาลาแลนเซสซึ่งมันมีราคาถือกลัวปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer ของสหรัฐถึง10เท่าซึ่ง UAV จำนวน1ลำมีราคาอาจจะถือกลัวลูกปืนใหญ่น้ำวิถี M777 Howitzer ของสหรัฐโดยซ้ำซึ่งนี่ถือว่าเป็นความอันตรายของ UAV โดรนกามิกาเซ่รุ่นใหม่ของกองทัพรัสเซียที่กำลังถูกผลิตขึ้นมานำใส่เป็นจำนวนหลายเพื่อตอบสนองต่อกับความต้องการของกองทัพในส่วนของกองกำลังแนวหนาที่ต้องการระบบอาวุธขนาดเบาสำหรับการโจมตีทางยุทธวิธีและนอกจากการนำใส่ในส่วนของ UAV โดรนแบบชาลาแลนเซสแล้วทางกองทัพของรัสเซียเองก็ยังมี UAV โดรนกามิกาเซ่อีกรุ่นหนึ่งที่มีหูพางลักษณะคล้ายๆกันกับ UAV แบบชาเฮช136ของทางอิหร่านแต่ว่าเป็นรุ่นที่มีการพัฒนาโดยทางหน่วยงานบริษัทซาร่าเอโรกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันที่มีการพัฒนาโดรนแบบแลนเซส3ซึ่งในปัจจุบันโดรนกามิกาเซ่ทั้ง2ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นกำลังถูกนำใส่โดยกองกำลังขนาดย่อยของทางกองทัพรัสเซียที่สามารถนำใส่โดยพลทหาร2ถึง3นายเท่านั้นแต่ว่ามันสามารถเล่นงานหน่วยระบบป้องกันภัยอากาศทั้งชุดตลอดถึงหน่วยฐานที่ตั้งปืนใหญ่ของทางกองทัพยูเครนและก็ในส่วนของกองกำลังฐานหากของยูเครน
ก็กำลังตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีและก็ถูกทำลายโดย UAV กับมิกาเซ่เหล่านี้ซึ่งรูปแบบของการทำงานหรือว่าการผลิตนั้นค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแต่ว่ามีประสิทธิภาพสามารถใส่งานได้จริงในส่วนของ UAV กับมิกาเซ่ของกองทัพรัสเซียโดยในประเด็นดังกล่าวนี้ทางด้านผู้เชี่ยวชาญของทางตะวันตกเองก็ยังได้มีการออกมาประเมินการโดยเขาระบุว่าจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ UAV เหล่านี้ซึ่งมันมีความสลับซับซ้อนในการทำงานเป็นสิ่งยากที่ระบบป้องกันประเทศการของยูเครนจะสามารถสกัดกันเนื่องจากว่ามันมีขนาดน้อยกระทัดหัดและก็กำลังกลายเป็นอาวุธที่สร้างปัญหาให้กับกองกำลังของยูเครนที่สุด